สวัสดีทุกท่านนะผมก็วันนี้นะผมจะมาสอนลงสอนให้สอนสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงเริ่มเล่นหมดเบื้องต้นเนี่ยว่าควรจะมีอะไรบ้างควรมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นหมดโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมอันนี้ผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้ดั้ง description นะครับผมคือพอดีผมล้างเครื่องใหม่พอดีก็เลยมาสอนเลยนะครับผมโอเคกดที่ Start by ผมเป็น Most Like นะจากนั้นก็โหลด3ตัวนี้มาครับผมคือ scriptv.net แล้วก็ openiv นะฮะกดดาวน์โหลดมาครับโอเคสำหรับ scriptv นะผมก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะแต่ว่า scriptv.net เนี่ยให้กดตรงนี้นะฮะสำหรับ openiv ก็กดดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บจะได้มา3ไฟล์นะผมก็แตกไฟล์ออกมาผมสำหรับตัว OpenIV เนี่ยให้กดรันไปก่อนเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่ามันต้องดาวน์โหลดจากโปรแกรมใหม่ไม่ได้ต้องดาวน์โหลดอีกนะฮะโอเคค่อยๆมาดาวน์โหลดไปเสร็จปุ๊บเจ้า2ตัวเนี่ยให้ไปที่ไฟล์ที่เราลงเกมไว้ฮะใครที่ไม่รู้ก็กดตามผมนะกดที่ property แล้วก็ไฟล์ browse local file นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาแค่2เอาแค่3ตัวนี้จริงๆ2ตัวก็ได้นะบนล่างแล้วแต่ครับผมก็มาทั้งหมดเลยกันโอเคอันนี้ผมมีแล้วไงก็เลยรีเพลซมันไปตัวนี้เป็นครับผม SDK เนี่ยชึบก๊อปแล้วก็ลงไปซะเท่านั้นก็เสร็จแล้วครับผมสำหรับสคริปต์ฮุก V อันนี้เรารอตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะเห็นว่าหน้าจอผมลงๆนะพอดีว่าผมล้างเครื่องพอดีก็เลยถือโอกาสว่ามาสอนเลยแล้วกันนะเผื่อว่าผมไม่ค่อยได้ทำคลิปด้วยช่วงนี้เพิ่งปิดเทอมนะก็จะเริ่มทำแล้วนะฮะโอเคอินสตอลไปโอเคเสร็จแล้วกดมาที่แล้วก็ปิดไปฮะจากนั้นกดเปิด OpenIV ขึ้นมานะฮะสับใครใช้เป็นมันจะสอนเลยนะโอเคเปิดขึ้นมาปุ๊บก็กดopen v นะฮะก็ใช่กด gta gantif auto นะครับผมก็กดมาที่ window นะแล้วก็เปิดกดไปที่ local file เมื่อกี้เนี่ยผมอันนี้ผมเลือกแล้วก็คืออันนี้ๆๆๆเสร็จปุ๊บกด select file ขึ้นสีเขียวงี้แปลว่าใช้ได้นะฮะ continue ก็เขาบอกว่าอย่าลืม backup ด้วยนะพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยเพราะแม้คุณต้องไปลงเกมใหม่หมดเลยเองนะก็อย่างที่รู้กันว่า ta เนี่ยแม่งโหลดนานมากผมโหลดประมาณ18ชั่วโมงได้โอเคเสร็จแล้วขึ้นก็แปลว่าใช้ได้นะฮะโอเคเราไปดูในเกมเลยนะฮะว่า Native Trainer จะทำงานหรือไม่โอเคผมก็มาถึงในเกมนะนี่วิธีการใช้ผมกด F4 นะนี่จะขึ้นแบบนี้นะฮะก็ควบคุมโดยใช้นัมแพดนะก็คือไอ้ปุ่มตัวเลขนะนะฮะก็สามารถเปลี่ยน Teleport Skin Add Cash ก็ได้นะโอ้โหตัวนี้ตังมันตันแล้วนะ Never Wanted อันนี้ก็คือ Never Wanted ก็คือตำรวจไม่จับนะอันนี้ตำรวจไม่สนใจหรือว่า Unlimited Ability ก็คือใช้ Ability ได้อย่างไม่หมดนะวันนี้ Fast Win Fast Run Jump Super Jump เราจะมาลอง Super Jump กันมันได้มาอย่างนี้นี่เองอ่ะโอ้ใช้ Fire Shield เลยโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็มีลูกเล่นเยอะนะผมสำหรับใครที่อยากลองก็มีโอเคสำหรับใครที่อยากลองก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันผมสนุกมากๆนะสำหรับวันนี้เราโมดตกแต่งนะผมได้สอนไว้นะสำหรับ Enhance นะฮะก็ใครที่ชอบวิ่งกดไลค์ผมกด subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายเจอกันนะครับผมคลิปหน้าเจอครับ